สวัสดีสมที่เคารพขอไปเบิ่ง3อย่างที่เห็นในการขันบอลเตะทรายในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามเนาะก็คือ1จะเป็นทางด้านนามเมียนดุงเนาะไปกลายเป็นฮีโร่ยิงประตูทรายกับเวียดนาม2ก็เป็นของเซเวียดนามเลยฉลองทรายกันอย่างยิ่งใหญ่กันเลยทางบอลเตะนะ3ก็เป็นทางด้านเวียดนามมีเกมฮับที่ว่าโดดเด่นบุเซียจับประตูจนก้าวสู่การเป็นแซมได้ในครั้งนี้เนาะเสี่ยวเฮาจะไปเบิ่งรายละเอียดนํากันเลยเนาะไปเริ่มกันที่ประเด็นทมิดกันก่อนก็คือในการขันบอลเตะนัดซิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ก็จัดขึ้นอยู่ที่สสเวียดนามในสนามมิดิงนครหลวงฮานอยนะซึ่งก็เป็นทางด้านเวียดนามที่ว่าสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นได้สู้กับทีมชาติไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรีกันเลยก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันเป็นทางด้านทีมชาติเวียดนามที่ได้ประตูชัยจากการยิงของนามเมียนดุ้งซึ่งเป็นกองหลังของทีมชาติเวียดนามแซมเก่าเพิ่นก็สามารถมองประตูใส่กับทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติไทยไป1ประตูต่อ0ในนาทีที่83คว้าเหรียญคำในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ไปครองได้สำเร็จซึ่งแน่นอนนักเตะคนนี้จะกลายเป็นนักเตะที่ว่าชื่อจำของชาวเวียดนามไปตลอดชีวิตกันเลยเนาะเพราะว่าเป็นฮีโร่ของประเทศชาตินั่นเองแน่นอนเงินคำอีกอย่างจะไหลลงมาสู่นักเตะคนนี้แน่นอนต้องติดตามตอนต่อไปว่าจะมีการอัปเดตให้ตื่มว่านักเตะคนนี้จะมีการได้รับการอัสซีดหรือการได้รับการสนับสนุนอย่างตื่มเนาะเดี๋ยวต้องไปติดตามกันในคลิปต่อไปเนาะไปเบิ่งเรื่องราวที่2กันนะก็คือหลังจากจบการแข่งขันแน่นอนชาวเวียดนามหลายพันคนก็ได้ออกมาแสดงความดีใจฉลองกันอย่างทั่วประเทศกันเนอะโดยการสะบัดทุ่งไปมาตามท้องถนนเนาะพร้อมทั้งบีบแก่แปมแปมๆดวงนอกนั้นก็ยังมีการจุผู้พลอยฉลองกันอย่างคึกคักกันแน่นอนภายในสนามและนอกสนามโดยเฉพาะบนถนนสายต่างๆตามนครหลวงไฮโน่เด้อตามเมืองต่างๆของประเทศเวียดนามนั่นเองซึ่งก็เป็นการฉลองชัยครั้งที่2เพราะก่อนหน้านี้ทีมชาติยิ่งของทีมชาติเวียดนามก็สามารถเอาชนะไทยไป 1-0 คว้าแชมป์ไปครองเนาะไปเบิ่งประเด็นที่3กันนะเวียดนามกันนะถือเป็นสถิติที่มีเกมฮับที่โดดเด่นเนาะซึ่งว่าในการแข่งซีเกมครั้งนี้ลงสนามไป6นัดสามารถชนะไป5นัดเสมอ1นัดซึ่งในนั้นพิเศษก็คือยิงได้8ประตูแต่ว่าบุเซียจักประตูเนาะก่อนที่ว่าจะกว่าเดียนคำไปครองเนาะส่วนว่าทีมชาติไทยเนาะก็ลงสนาม6นัดชนะ4นัดเสีย2นัดซึ่งก็กลายเป็นทีมที่ยิงประตูได้หลายที่สุด13ประตูแต่ว่าเสียถึง3ประตูซึ่งว่าสถิติการพบกันในนัดซิงเซนเลิศก็สมศักดิ์ศรีกันพอสมควรเนาะซึ่งทางด้านการครองเกมก็สู้ซีกันส่วนเวียดนามสร้างสรรค์โอกาสยิงได้4ครั้งยิงเข้าเป้าเพียง1ครั้งแต่ว่าเป็นประตูชัยกันเลยส่วนว่าไทยเนาะสร้างสรรค์โอกาสยิงได้8ครั้งในนั้นยิงเข้าเป้า2ครั้งแต่ว่าบ่เป็นประตูเนาะน้องนั่นแซมครั้งนี้ก็ยังเฮ็ดให้ทีมชาติเวียดนามคว้าแซมสมัยที่3ในซีเกมครั้งนี้ได้สำเร็จแล้วก็เป็นสมัยที่2ติดต่อกันก็คือการได้แซมในปี2019อยู่ประเทศฟิลิปปินส์นะก็คือสามารถป้องกันแซมได้สำเร็จอันนี้เนาะซึ่งนี่ก็เป็นบทสรุปในย่อของการแข่งขันบาสเตะทรายในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป